ลาก่อนโดต้าทูสวัสดีครับขึ้นชื่อว่าฮีโร่เลือกตัวสุดท้ายร้ายที่สุดชนะไม่หยุดแบบ 100% เนี่ยต้องมีตัวนี้อยู่แน่นอนนะดูดมาเธอร์นะครับแมงมุมนั่นเองนะฮะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ร้ายมากนะถ้าเกิดคนรู้ว่ามันเล่นยังไงนะเป็นตัว last pick เลนกลางที่ถ้าเกิดว่าเลือกมาเนี่ยแล้วไม่มีฝั่งตรงข้ามแก้ทางได้เลยเนี่ยโอกาสชนะแบบเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเกมนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะจาก Liquid V5 นะมิดคนใหม่ของทีม Liquid นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเล่นบลูดมาเธอร์ไว้ในพับอีกเกมยังไงครับเชิญชมนะฮะมาดูกันที่ของเริ่มต้นสุดแปลกแหวกแนวนั่นก็คือมะม่วง5อันกับครีมเดรน1อันนะคือของเริ่มต้นเนี่ยคือกะจะไม่ยืนแลกกับเขาเลยนะกะจะแบบลาดคีวิ่งออกลาดคีวิ่งออกอย่างเดียวนะแล้วก็มะม่วง5อันเนี่ยก็เพื่อที่จะเลือดเสริมกับใยให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยกดมานาได้หูยได้มานาเท่าไหร่เนี่ย600นะครับรวมกัน5อันน่ะก็คือแบบเยอะมากๆแล้วมีมานากดสแปมสกิล1เยอะมากนะครับเลเวล1เนี่ยแน่นอนเราอัพสกิลใยแน่นอนเขาสปินเว็บจะเป็นสกิลหลักของเราเลยนะใยเนี่ยจะทำให้เราสามารถกางใยลงพื้นได้แล้วถ้าเราวิ่งอยู่ในใยเนี่ยเอฟเฟกต์จะมีหลายอย่าง1คือเลือดรีเจนไวขึ้น2คือวิ่งไวขึ้นแล้วก็3คือทำให้เราเดินขึ้นเขาลงเนินได้นะเดินทะลุสิ่งกีดขวางได้ทุกอย่างนะครับหลายคนยังเข้าใจว่าใยแมงมุมเนี่ยทำให้มันหายตัวอยู่ขอย้ำตรงนี้ชัดๆว่าไม่ได้ทำให้หายตัวแล้วนะไม่ต้องซื้อเซนซี่หรือดาร์ทมาไล่ฆ่าแมงมุมแล้วนะแต่ต้องหาวิธีหยุดมันไม่ให้มันวิ่งหนีข้ามต้นไม้ไปได้ก็พอเพราะเอาจริงๆมันฆ่ายากกว่าเดิมอีกนะของเดิมเนี่ยแค่ซื้อดาร์ทมามันก็ฆ่าได้ใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยมันวิ่งทะลุต้นไม้เข้าไปก็ตามลำบากแล้ววิ่งขึ้นเขานี่จบเลยฆ่ายากมากนะแมงมุมใหญ่เยอะๆและนี่ครับเลเวล3ครับทาง V5 ครับอัพสกิล1เลเวล2แล้วก็ใช้เลยครับสปอนสไปเรลลิงเนี่ยจะเป็นสกิลทำเดเมจที่ยิงใส่เป้าหมายแล้วถ้าเป้าหมายตายหลังจากติดบัฟของสกิลนี้เนี่ยก็จะมีลูกแมงมุมเราเกิดมานะแล้วลูกแมงมุมเราเนี่ยเวลามันตบครีตายมันจะกำเนิดลูกต่อได้ด้วยคือแพร่พันธุ์ได้นั่นเองนะมันจะเหมือนฝังไข่ลงไปในเหยื่อแล้วถ้าเหยื่อตายเมื่อไหร่ก็มีลูกแมงมุมโผล่มาอีกตัวนึงสกิลนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถสร้างกองทัพลูกแมงมุมได้เห็นปะเนี่ยได้อีกแล้วแล้วก็ค่าคีปุ๊บก็ได้เพิ่มอีกคูดาของสกิลเนี่ยมันแค่10วิเองแต่ลูกแมงมุมอยู่60วิดังนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างลูกแมงมุมได้เยอะมากตราบใดที่เรายังมีมานากดสกิลอยู่นะแต่สังเกตว่า V5 เนี่ยเอาลูกมุมเดินหลบออกไปเพราะว่าการโดนกังก้าฟาร์มด้วยไทบลิงเกอร์คือต้องบอกว่าทีมเรเดียนส่งกังก้ามาเจอแมงมุมเลนกลางเนี่ยก็เป็นตัวที่สู้ได้ดีตัวนึงนะไม่ได้แย่จนเกินไปนะแล้วบลูมาเธอร์เนี่ยชนะตัวเลนกลางที่เป็นตัวตีไกแทบทุกตัวเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาลูกแมงมุมไปไล่ตบเขาได้โดยที่เขาไม่มีโล่บล็อกมันจะเจ็บมากนะตัวตีไกที่ชนะบลูมาเธอร์ได้ก็จะมีแบบเนโครโฟสอะไรเงี้ยที่มันทำเดเมจรอบตัวแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยสู้ไม่ไหวเลยนะInvoker เนี่ยที่เพิ่งทำคลิปไปล่าสุดเนี่ยก็ให้คลิปนี้เป็นคลิปแก้ทาง Invoker ไปเลยนะเพราะว่าถ้า Invoker เจอบลูมาเธอร์เลนกลางนี่คือยังไงก็แพ้นะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับและนี่ครับดูสเต็ปนี้ครับการเอาลูกมุมไปฟาร์มป่านะนี่คือหัวใจหลักสำคัญของฮีโร่ตัวนี้เลยคือฟาร์มให้ไวสมัยก่อนแพทก่อนเนี่ยบลูมาเธอร์จะขึ้นชื่อเรื่องดันป้อมไวนะสมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะสมัยนี้ขึ้นชื่อเรื่องฟาร์มไวนะเราไม่ต้องเน้นแบบดันป้อมให้แตกเหมือนสมัยก่อนนู่นนะแต่เราจะเอาลูกฟาร์มแล้วนี่ครับอาศัยกันที่ใยมันเดินทะลุไอเดินขึ้นเขาได้นะสังเกตว่ามันเดินหาคีป่าได้เร็วมากคีป่ากลุ่มเนี้ยปกติต้องเดินอ้อมมาถูกป่ะกลายเป็นว่าเขาฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องสุดๆนะครับสังเกตการฟาร์มที่ต่อเนื่องมากๆนะครับคือเนี่ยอยู่ในเลนแพ้เลนกังก้าก็จริงเห็นป่ะซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่ากังก้าเป็นตัวที่สู้เลนเราได้อยู่แล้วนะครับแต่การที่ใช้ลูกฟาร์มเยอะๆนั่นแหละคือจุดเด่นมากๆในช่วงต้นถึงกลางเกมของฮีโร่ตัวนี้ในแพทนี้นะครับไอเทมชิ้นแรกนะออกเป็นโซลิงมานะสังเกตตอนนี้ใช้มะม่วงไป4ลูกแล้วนะคือปั๊มสกิล1รัวๆเลยแล้ว5เนี่ยเราก็จะอัพสกิล1ขึ้นมา3แต้มนะสกิล1เราจะอัพนำแน่นอนเพราะยิ่งอัพเยอะนะยิ่งได้ลูกเยอะทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้ลูกแทงคีป่าฟาร์มสบายมากครับเนี่ยครับสแต็กคีป่าฟาร์ม2กลุ่มได้ตั้งแต่นาทีที่4อ่ะคีป่ากลุ่มใหญ่อ่ะโหดมากนะแล้วก็ปั๊มลูกแบบต่อเนื่องมากครับมีการเอายาคาริตี้มาเติมมานานะครับแล้วก็เตรียมออกกบมอมเฮดเป็นขึ้นไมดัสเลยนะครับไอเทมฟาร์มล้วนๆนะครับตัวนี้แล้ว6ไม่อัพมันติด้วยนะด้วย6อัพสปินเวฟเพิ่มก็ทำให้เรายิ่งเดินไวขึ้นแล้วก็ปักใยได้มากขึ้นปักใยได้มากขึ้นมันก็จะมีประโยชน์ตอนที่เราแบบโคเวอร์พื้นที่ได้มากขึ้นบลูมาเธอร์แผ่นนี้เนี่ยไม่ต้องออกรองเท้าเพราะว่าใยเนี่ยเพิ่มความเร็วในการเดินเยอะมากคือมันเยอะเกินไปอ่ะเนี่ยวิ่งเท้าเปล่า430อ่ะคือวิ่งไวกว่าฮีโร่ทุกตัวในเกมออกบูทออกสปีดเนี่ยหรอปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรองเท้านะแพทนี้บุญมาเทพไม่ต้องออกเท่ากับว่ามันประหยัดไปได้สล็อตหนึ่งซึ่งอันเรื่องเนี่ยก็มีประโยชน์มากเหมือนกันกับฮีโร่ตัวนี้นะครับ
แล้วก็จากการที่เขากดสกิล1รัวๆนะตอนนี้ลูกโคตรเยอะครับแล้วดูเดเมจใส่คีปป่ามันจะเร็วมากคือแป๊บเดียวคีปตายแป๊บเดียวคีปตายเพราะลูกมันเยอะเดเมจมันหนักมากแล้วก็นี่ครับไม่เอาลูกไปใกล้กังก้าเลยครับเอาลูกมาเดินฟาร์มป่าอย่างเดียวตัวจริงก็มีมาดูดเวลที่ป้อมบ้างนะครับสกิล1ใส่นะสังเกตกังก้าฟาดทีเดียวลูกมามุมตายหมดเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเอาลูกมามุมมาใกล้อ่ะก็จะโดนฟาร์มทั้งกลุ่มนะครับก็ต้องหนีออกมานะครับอันนี้ถือเป็นเกมดูดมาเธอที่ไม่ง่ายนะปกติเนี่ยถ้าเกิดเจอตัวอื่นมันจะง่ายกว่านี้แต่อย่างเงี้ยถือเป็นเกมยากเกมนึงของแมงมุมเลยนะเจอกังก้าเลนกลางเนี่ยแต่เนี่ยแป๊บเดียวครับตอนแรกเงินตามอยู่500ตอนนี้เงินนำกังก้าแล้วนะเพราะว่าเดินฟาร์มเดินฟาร์มอย่างงี้คือต้องบอกว่าบุญมาเธอผมว่าน่าจะฟาร์มเร็วที่สุดแล้วล่ะช่วง10นาทีแรกในแพทเนี่ยเพราะมันไม่มีฮีโร่ตัวไหนทำแบบนี้ได้ทั้งเดินทะลุขึ้นคีปทั้งมีลูกช่วยแทงอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวเดียวหนึ่งเดียวในเกมนี้แล้วที่ทำแบบนี้ได้นะแล้วจังหวะนี้ครับก็โดน X Mark Quad Chip นะครับแต่ก็วิ่งหนีแหละครับจังหวะนี้มีเมเดนมาช่วยแก๊งด้วยครับเนี่ยวิ่งขึ้นเนินนะนี่แหละที่มันบอกว่ามันฆ่ายากอย่างนี้แหละเห็นปะมันวิ่งทะลุต้นไม้ขึ้นมาเลยเอาไม่ลงนะคอมโบกังก้าไม่ตายนะ V5 แล้วก็ฟาร์มต่อแล้วจนตอนนี้ครับได้เป็นแฮนด์ไม่ดัดมาแล้วในนาทีที่6ครึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่ครับพอมีลูกจำนวนเยอะๆนะก็ฟาร์มแอนเชียนได้เลยครับแล้วก็ได้แฮนด์ไมดัสมาแล้วเราก็จะเร่งเงินเร่งเลเวลของเราขึ้นไปอีกนะครับแล้วอย่างที่เห็นว่าตอนนี้มันเพิ่งนาทีที่7คือนาทีที่7เนี่ยส่วนใหญ่ซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเนี่ยบางทียังไม่ได้ออกเดินด้วยซ้ำอ่ะยังอยู่เรียนอยู่เลยเนอะปะเพราะฉะนั้นบุญมาเทอร์เป็นตัวที่ฟาร์มไวและปลอดภัยมากในช่วงต้นเกมเพราะว่าคือลองนึกภาพดูซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเวลยังไม่6เลยอ่ะเวล3เวล4เวล5เลยเค้ามาแก๊งไม่ได้เนอะปะแล้วต่อให้มาแก๊งเราก็ไม่ตายมีแนวโน้มที่จะไม่ตายสูงมากเพราะเราเดินทะลุได้อะไรเงี้ยคือมันเลยเป็นตัวฟาร์มต้นเกมที่โคตรโกงนะครับตอนนี้นะครับคือคนเล่นกันเยอะมากคือต้องแบนอ่ะถ้าเกิดฝั่งเราไม่มีตัวแก้ทางแล้วฝั่งเขาได้ลาสพิกอ่ะต้องแบนแมงมุมทิ้งเลยไม่งั้นเนี่ยโดนแบบเนี้ยคือแบบมันสู้ยากนะครับแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มสู้กังก้าแล้วมีการไล่ตบเขาหน่อยแต่สังเกตว่าไม่เอาลูกมายุ่งเลยนะอันนี้เหมือนตบเล่นๆเฉยๆไล่ต่อเลือดเขาเฉยเพราะรีเจนเราไวเรามีโซริงเรามีใยรีเจนเราไวจากนี้มีเมเดนครับเสริมสกิลมาด้วยครับเลือดน้อยมากนะครับรีเจนวีละ16ครับยายนะโบรีเจนให้วีละ9แล้วก็มีโซริงโบรีเจนให้วีละ 2.5 เลือดก็เด้งไวอยู่แล้วนี่ครับลุงแมงมุมเยอะๆครับไล่ตบตัวตีไกลแบบเมเดนครับดูเลือดเมเดนนะป๊าบป๊าบป๊าบโซโล่คิวแบบง่ายๆเลยครับสกิล1อัดเดเมจเข้าไปอีกสกิล1นี่ก็แรงนะ280เดเมจก็อัดเข้าไปอีกกังก้าจะเองมาก็ไม่ทันนะเดินทะลุต้นไม้ถอยมาก่อนเลดคิงก็จะเดินมาฆ่าด้วยเนี่ยลัดเลาะตามต้นไม้ตามหน้าผาแล้วเข้ามาที่ป้อมก็ไม่ตายนะบุญมาเธอนะเป็นไงกวนไหมเจอแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ครับเลเวล10ครับอัพอันติมันตีคีปเพื่อเร่งเลื่อนขึ้นมาครับอันติของบุญมาเธอเนี่ยจะเป็นการบวกเดเมจแล้วก็บวกการดูดเลือดให้เราอย่างมากนะเป็นเวลา14วิจังหวะนี้เนี่ย V5 ก็แค่กดเพื่อให้เลือดที่เหลือน้อยๆเมื่อกี้เด้งขึ้นมาเต็มแค่นั้นเองนะอันติก็ใช้แค่นี้เองคือก็จะใช้เวลาเราต้องการจะเด้งเลือดแล้วก็ใช้เวลาเราเข้าไฟนะอันติให้ดูเลเวลสักหน่อยนะตอนนี้เป็นนาทีที่กำลังจะเข้าสู่นาทีที่10นะดูนมาเธอตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้เลเวล11ซึ่งดูเทียบเลเวลฝั่งตรงข้ามนะตรงนี้กังก้าเลเวล9เห็นป่ะเลดคิง7เนเจอร์เฟส7ทัก5เมเดน4อะไรเงี้ยคือเมเดนเลเวล4เราเลเวล11อ่ะคิดดูแล้วกันคือจังหวะเนี้ยถ้าเดินเจอเมเดนในป่าคือตายแน่นอนพวกซัพพอร์ตตัวตีไกลอ่ะเจอแมงมุมตายหมดนะตัวคอตัวตีไกลก็ไม่ไหวนะแมงมุมเนี่ยจะแพ้ทางก็แค่พวกโลบ็อกกับแวนการ์ดเท่านั้นแหละถ้าเกิดตัวที่ไม่ออกโลบ็อกกับแวนการ์ดอ่ะเจอลูกแมงมุมรุมตบตายทุกตัวนะแล้วก็เนี่ยครับกังก้าไม่อยู่เลนครับเอาลูกแมงมุมมารุมอัดป้อมครับดูเลือดป้อมนะปรับปรับปรับป้อมนี้เมื่อกี้เลือดเกือบเต็มนะแตกเลยครับในรอบเดียวครับเพราะไม่มีตัวมากันนะสังเกตว่าไม่ต้องรีบดันไวก็ได้แต่ดันทีเดียวแตกเลยนะรอกังก้าออกจากเลนไปก่อนแล้วก็เพื่อนเขาก็ไฟท์อะไรกันไปก็เพื่อนก็ตายบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฟาร์มต่อนะสังเกตว่าทีมเขาได้คิวน้อยกว่าทีมฝั่งตรงข้ามด้วยก็ไม่เป็นไรนะเราแบบเป็นตัวเร่งฟาร์มแล้วก็ฟาร์มไปแล้วเดี๋ยวเราได้ไอเทมนำเงินนำมากๆเวลนำมากๆก็ค่อยไปแบกทีเดียวเวลาเล่นบรูดมาเธอร์เนี่ยเราต้องคิดในใจว่ายิ่งมานานเราเยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งฟาร์มไวเท่านั้นนะคือเกมนี้เนี่ยนอกจากโซลิงแล้วเนี่ยยาคาริตี้ที่เขากดตลอดเวลาทำให้เขาสกิล1โคตรรัวทีนี้พอสกิล1ยิ่งรัวคีตายยิ่งไวมันก็ยิ่งฟาร์มไวไปในตัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าลืมนะการที่เอาของมารีมานาอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้ครับมีการล่อให้คีมังกรอัดเพราะว่าคีมังกรมันจะอัดสเปซถ้ามันอัดใส่ลูกเราจะตาย
ก็เลยต้องให้ครีมมังกรอัดตัวแม่นะครับแล้วก็ให้ลูกยืนตีอยู่อีกฝั่งนึงเราอยู่ข้างหน้าลูกอยู่ข้างหลังแบบเมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคการฟาร์มครีมมังกรนะครับแล้วก็เนี่ยครับฟาร์มต่อเนื่องครับเคลียร์ป่าหมดอย่างไวนะครับแล้วก็เดินมาฟาร์มครีปเรียนต่อทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและหลังจากเราได้ไมดัสนะครับจะมีการออกไอเทมไปต่อ2ทาง1คือออกคาถาฟ้าเลยเพื่อมาเร่งฟาร์มต่ออีก2คือออกดิฟฟูซอร์เบดนะครับเกมนี้เนี่ย V5 ออกดิฟฟูซอร์เบดทีเนี้ยดิฟฟูซอร์เบดมันดีมากตรงที่ว่าเราเจอใครเรามีโอกาสได้คิวโคตรสูงแล้วทันทีที่เราได้ดิฟฟูซอร์เบดเนี่ยเราสามารถจอยไฟได้ทันทีเลยในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคาถาฟ้าเนี่ยเราจะต้องฟาร์มต่อก่อนระยะหนึ่งจนกว่าเราจะได้ไอเทมเพิ่มถึงเราจะไปจอยไฟได้นะอย่างช็อตนี้เนี่ยดูครับแมงมุมพร้อมกับกองทัพลูกแมงมุมนะครับเข้ามาจอยไฟเปิดดิฟฟูซอร์เบดใส่นะเจ้าโปรเฟตแล้วเอามาลุมตบกังก้าครับสังเกตว่าลูกตายไวมากครับเจอกังก้าหันมาตีใส่เมื่อกี้ก็เป็นตัวที่แก้ทางแมงมุมได้ดีมากครับแต่สุดท้ายครับด้วยเลเวลที่นำครับก็ได้เมเดนไปนะครับแล้วด้วยดิฟฟูซอร์เบดครับก็ไล่ต่อครับเปิดดิฟฟูซอร์ใส่กังก้าครับตบเข้าไปตบเข้าไปตบเข้าไปมี IO มาช่วยนี่ครับได้กังก้าอีกตัวนึงครับสกิลนี้ครับไอ้ incapacitating by นะเมื่อกี้จะทำให้ตบสโลด้วยเมื่อกี้เห็นปะคือมันจะทำให้เวลาเราตีใครเนี่ยมันจะติดหนืดที่คนนั้นนะแล้วก็ทำให้เขาตีมิสซึ่งก็ดีมากทำให้ฮีโร่ที่โดนเราตีหันมาสวนกับเราไม่ได้นึกออกปะคือสมมติเรายืนตบกับแครี่ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยถ้าเขาหันมาตบสวนเราอ่ะเขาจะมีโอกาสตีเรามิดครึ่งนึงซึ่งเยอะไหมล่ะเยอะมากนะสกิลนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เราไล่ฆ่าฮีโร่ได้ยิ่งโกงเข้าไปใหญ่เหมือนมี Eye of Skadi ติดตัวเลยอ่ะแบบนั้นเลยอ่ะตบหนืดตบหนืดตบหนืดเลยนะสกิลนี้นะดูเผลอๆเนี่ยแมงมุมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแครี่ที่ดีมากใช่ป่ะเพราะมีทั้งบวกเดเมจบวกดูดเลือดมีทั้งตีหนืดดีต่างหากแล้วฝั่งตรงข้ามตีแรกไม่ได้แต่ข้อเสียของบลูมาเธอร์เนี่ยมันคือมันตีได้แค่ทีละตัวเท่านั้นแล้วเดเมจบางส่วนมาจากลูกด้วยคือถ้าให้ตัวแม่ตีแค่ตัวเดียวบางทีมันไม่เร็วมากต้องให้ลูกลุมตบด้วยทำให้บลูมาเธอร์เนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดแครี่นะเป็นแครี่ที่มีทามมิ่งจำกัดและต้องของนำเท่านั้นถึงจะเก่งถ้าเกิดเงินเราเท่าเขาเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะเพราะเราตบได้แค่ทีละตัวแล้วมันไม่ได้ตายไวมันค่อยๆตายเนอะป่ะเราจะโดนเวทสวนได้เจ้านี้เนี่ยก็เอาลูกเขามาตบในเจ้าโปรเฟตครับแล้วสังเกตสเปราช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเดินทะลุต้นไม้ได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเดดคิงก็ตายครับโดนเบิร์นมานาไม่มีอันตีครับเนี่ยดิฟฟูซอร์เบดมีประโยชน์มากแล้วมีการออกเมดาเลียนนะมาคอมโบด้วยครับเจาะเกราะเป้าหมายที่เราตีอยู่ให้บางลงไปอีกให้แม่กับลูกฝูงลูกดุมตบได้ง่ายขึ้นนะครับเลเวล10นะครับเราจะอัพทาเลนต์สปอนสเปรลลิ่งเดเมจนะเพื่อให้สกิล1มันเบิร์นแรงขึ้นทำให้เราผลิตลูกง่ายขึ้นฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้เร็วขึ้นนะแล้วก็เวล15นะครับอัพลดคูลดาวน์นะครับทำให้คูลดาวน์สกิล1เราไวขึ้นก็ปั๊มลูกได้ไวขึ้นนะอันติคูลดาวน์ไวขึ้นเมดาเลียนดิฟฟูซอลและที่สำคัญคือแฮนด์ออฟไมดัสคูลดาวน์ไวขึ้นนะครับดีมากๆนะครับเงินปั๊มได้เร็วขึ้นอีกแล้วจังหวะนี้สังเกตว่าเกมก็ไม่ได้ได้เปรียบมากครับเพราะว่าเพื่อนก็ตายนะแต่ว่า V5 ก็ทำใจนิ่งแล้วก็ฟาร์มต่อไปอันนี้ก็สลับเลนสลับป่าเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆกว้างขึ้นอีกเพราะว่าคุม2เลนกับทั้งป่าใหญ่เลยจังหวะที่เพื่อนไปบวกแต่เพื่อนก็ดันบวกไม่ชนะด้วยนะครับและจังหวะนี้ก็ฟาร์มต่อยาวๆจนได้คาถาฟ้ามาเลยนะคาถาฟ้าบลูมาเธอร์เนี่ยก็เป็นเอฟเฟคที่เพิ่งเอาเข้ามาในแพทใหม่เหมือนกันนะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็หลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าแต่ว่าพอมาลองใช้เนี่ยดีมากนะครับคาถาฟ้าเนี่ยจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นอีกแล้วก็กางใหญ่ได้มากขึ้นนะวิ่งไวขึ้นอีกเนี่ยตอนแรกประมาณ400กว่าตอนนี้562แล้วคือวิ่งเร็วกว่าลูนเฮดในใหญ่นะตอนนี้โดยที่ไม่มีบูสต์นะครับแล้วก็ทำให้ใหญ่ลิมิตมันมากขึ้นคือปกติเนี่ยใหญ่ลิมิตมันได้แค่8อันแต่ถ้ามีคาถาฟ้าเนี่ยใหญ่ลิมิตจะมากขึ้นเป็น20อันนะทำให้เรากางใหญ่ได้ท่วมแมปนั่นเองนะคือปกติเนี่ยใหญ่8อันเนี่ยมันจะครอบคลุมได้ประมาณฝั่งนึงของแมปถ้าเปลี่ยนที่สู้ต้องกางใหญ่ใหม่แต่พอเรามีคาถาฟ้าเนี่ยนอกจากจะวิ่งไวขึ้นแบบโคตรไอการที่กางใหญ่ได้ทั้งแมปเนี่ยมันสะดวกมากนะสะดวกมากสำหรับบูทมาเธอร์นะวิ่งไปไหนก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องคอยกางใหญ่ใหม่อะไรเงี้ยแต่แน่นอนนะคาถาฟ้าเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ได้บวกอะไรที่เป็นเดเมจนะมันบวกแค่สเตตกับเลือดของเราทำให้เราอึดขึ้นมานาเยอะขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นแต่ทีเนี้ยมันวิ่งไวแบบวิ่งไวจนโกงอ่ะนึกออกปะอย่างจังหวะเนี้ยต้องฆ่าแบบเนี้ยหนืนให้ตายวอลัสพันอัดเข้าไปถึงตายนะเมื่อกี้เป็นการตายครั้งแรกของ V5 ในเกมนี้นะโดนลุม3ตัวแต่ให้สังเกตว่าหลังได้คาถาฟ้านะก็ยังไม่พร้อมไฟนะเมื่อกี้เห็นบ้างว่าตายไวมากเพราะว่าบูลมาเธอร์โดยธรรมชาติมันไม่ได้อึดอะไรอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมสำคัญมากๆของฮีโร่ตัวนี้ด้วยก็คือ Blacking Bar นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมาครบเซตก่อนแบบไมดัสคาทาฟ้าเดฟูซอร์ Blacking Bar อะไรเงี้ยเราถึงจะเข้าไฟไหวนะครับจังหวะนี้ก็ตายยับไปแล้วเนี่ยบรูทมาเธอครับต้องบายแบ็คมาเลยครับเพราะว่าไม่งั้นโดนกระดูกเลดคิงขึ้นบ้านนะครับแต่ก็โดนทอร์เรนต์โดนตันยับแล้วจังหวะนี้ยังดีมี IO ฮิลให้เปิดดูเลือดตีสู้โดนวอลัสพันสตันอีกครับไม่ไหวครับตายแบ็คนะครับจังหวะนี้เนี่ยขนาดรวยขนาดนี้ยังตายยับยับสองทีได้เพราะว่าไม่มีแบ็คกิ้งบาร์นะจริงทามิ่งมันยังไม่พร้อมนะที่จะไฟขนาดนั้นนะทีมเรเดียนเล่นดีมากเขาตอนนี้ครับตีบ้านยับเลยฮะแต่จังหวะนี้เขาสปีดีเบเกอร์เล่นดีมากครับล็อกเดียวสตัน5ตัวครับทำได้ยังไงนะฮะเฮลิคอปเตอร์ก็ยิงไปฮะจังหวะนี้ก็ได้ทักตัวนึงแต่เพื่อนก็ตายเยอะเลยครับเนี่ยไกโลคอปเตอร์พยายามจะยิงไมเด้นต่อครับแต่โดนรูทโดนสตาร์ทอีกปกปักปกปักกลัวชิปปังทีมไว้ครับตายหมดนะฮะซื้อเกิดมาเลยนะสำหรับไกโลคอปเตอร์นะครับจังหวะนี้ V5 ของเราฟาร์มมาตั้งนานจะแพ้หรือนี่กังก้ามีการเอ็กมาร์กกลับไปเติมเลือดด้วยนะครับจังหวะนี้เหมือนตัดสินใจถอยเลยครับทีมเรเดียนนะครับเจอไบแบ็ก2ตัวครับก็ยังดีนะที่บาแดกยังไม่แตกนะในไฟนี้นะในไฟที่ V5 ได้แบ็ควิลเลนเจอร์จะเอาให้ได้โดนดิสอาร์มดิสอาร์มมีประโยชน์มากอะเกมเนี้ยเมื่อกี้ไอ้ V5 ก็ตายเพราะโดนดิสอาร์มเลยดูดเลือดไม่ได้ไงเฮเวนฮอเบิร์ตเนี่ยอย่าประมาทนะเวลาศัตรูไม่ได้ตีเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เขาก็จะไม่ได้ด้วยอย่างเช่นไม่ได้ดูดเลือดไม่ได้แบดอะไรเงี้ยมีประโยชน์มากๆนะครับไอ้เฮเวนฮอเบิร์ตเนี่ยและนี่ครับตอนนี้ V5 เพิ่งเกิดมาครับเงินหมดกระเป๋าครับเพราะฉันบอกได้เลยว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปอีกประมาณ 3-4 นาทีเนี่ยจะเป็นการฟาร์มแบล็คกิ้งบาร์แบบเน้นๆนะฮะและไม่มีใครวิ่งหนีบรูดมาเธอร์ที่ได้คาทาฟ้าได้นะจังหวะที่เราฟาร์มหรือถ้าเราเจอตัวหลุดเนี่ยก็ฆ่าได้ตามอัธยาศัยนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะลุมนะเพราะทักมันหลุดมาไกลมากครับเปิดเมโลเรียนแล้วลุมตีกับลูกนะวิ่งทะลุไอชาร์ดแบบชิวๆตายทันทีนะฮะแล้วเวลาฆ่าเนี่ยสแปมสกิล1ใส่เขาด้วยนะเพราะเรามีสกิลนุกเดเมจ400ที่คูลดาวน์แค่6วิอ่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ได้บ่อยๆนะครับแล้วจังหวะนี้ก็วิ่งหนีกลัวชิปก่อนนะครับโดนเอ็กมาร์คดึงกลับมาโอ้จะตายอีกแล้วหนีเร็วสู้ไม่ได้สู้กังก้าไม่ได้กังก้าแม่งแก้ทางทั้งเกมเลยวิ่งอย่างเดียวครับช็อตนี้ครับแต่จังหวะนี้เพื่อนเข้าดีครับ IO กับไกโลคอปเตอร์มาซ้อนครับได้ค่า3ตัวครับ V5 ครับได้โอกาสตบกังก้าต่อแล้วนี่ครับได้ค่าคืนนะชนะไฟนี้ไปนะครับเลดคิงไม่มาด้วยนะครับและนี่ครับให้ดูจังหวะตอนนี้ที่เขาก็เดินฟาร์มเดินฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,000 กว่าละก็เพื่อ Blacking Bar แน่นอนนะวิ่งไวมากนะครับคือฮีโร่มันยิ่งวิ่งไวมันก็ยิ่งฟาร์มไวอ่ะเพราะว่ามันเดินหาคลิปได้ไวคือแล้วเนี่ยดูจำนวนลูกแมงมุมครับคือการที่เขาสแปมสกิล1ตลอดนะทำให้ลูกแมงมุมโคตรเยอะนะแต่อย่าลืมนะเราจะไม่เอาลูกแมงมุมไปแบบดันแยกเลนอะไรเงี้ยไม่เอานะมันจะไปแจกคลิปแจกเงินเขาเปล่าๆนะลูกแมงมุมเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งตามแม่นะก็คือแบบโอ้โหเมื่อกี้เห็นเงินกังก้าปะน่าเยอะมากขนาดทอร์เรนต์เดียวนะคือส่วนใหญ่จะวิ่งตามแม่เพื่อช่วยเราตบคลิปทำในเมจเฉยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดให้ฝั่งตรงข้ามฟาร์มเนี่ยเวลพุ่งอ่ะบอกเลยและจังหวะนี้ระหว่างที่ V5 ฟาร์มแบ็คกิ้งบาร์ครับทีมเดเดียนก็เอาโรชานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วนี่เป็นเนเจอร์เพอร์เฟคครับเก็บเอจิสไปไม่แน่ใจทำไมให้เนเจอร์เพอร์เฟคเก็บเหมือนกันนะกังก้าก็น่าจะเก็บได้นะหรือเลดคิงอะไรเงี้ยแต่เป็นเนเจอร์เพอร์เฟคนะครับเก็บเอจิสนะหรือว่าคูโรกี้อยากได้เอจิสอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะและจังหวะนี้ครับ V5 ครับได้ Blacking Bar แล้วครับว้าวกับอาการบ้านเลยครับเพื่อนเนี่ยเพิ่งฆ่าเลนคิงได้พอดีครับก็วิ่งไล่มาต่อเนเจอร์โปรเฟตเนี่ยจะว้าวกลับไม่ทันนะเสียเอจิสไปฟรีนะครับจังหวะนี้ก็เป็นการกันบ้านที่สำเร็จของทีมได้นะครับเนเจอร์โปรเฟตเกิดหนึ่งชีวิตหนึ่งตายครับไม่รู้คุโรกิแอบโยนให้เลนกลางทีมตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นไฟท์ที่ชนะอย่างสวยงามนะครับแล้วก็บุกสวนไม่เลยนะครับและนี่เลยครับวัยรุ่นใจร้อนนะครับไกโลคอปเตอร์กับไอโอเนี่ยอยากขึ้นบ้านนะครับเพราะมีทัมมิ่งแบ็คกิ้งบาร์อยู่ครับแล้วเขาได้ฆ่ากังก้าด้วยกังก้าบายแบ็คเลยครับทางของ V5 ครับก็วิ่งมาช่วยนะเอาลูกแมงมุมมาทั้งกองทัพเลยนะทางทีมเรเดียนเปิดคิมสันการให้ป้อมก็เลยถอยออกมาก่อนแล้วก็ไอโอครับโดนยับครับจังหวะนี้แล้วนี่ครับ V5 ครับล้วงเมเด้นก่อนนะตบยับเลยแบ็คกิ้งบาร์ตบเลดคิงต่อปักสังเกตว่าไม่ได้แรงมากนะแต่ตบเรื่อยๆก็ตายเหมือนกันนะแล้ววิ่งไวสุดๆนะเลนคิงเกิดมีชีวิตนึงเนี่ยโดนตบหนืดโดนตบหนืดเนี่ยมีการวิ่งทิ้งระยะหลบทอร์เรนต์กับโกลชิปด้วยนะไปคิงบาร์หมดพอดีแล้ววิ่งกลับมาใหม่เลนคิงตาย2ชีวิตติดกันคาบ้านนะครับคือต้องบอกว่าเป็นทามมิ่งที่เป๊ะมากๆของทีมดานะเพราะว่ามันเป็นทามมิ่งที่ไกโลคอปเตอร์เนี่ย
เหมือนจะเพิ่งได้ไบคิงบาร์มาแล้วเป็นไบคิงบาร์เมลซอมคาถาฟ้ามันก็เป็นทามมิ่งที่จี๊ดเหมือนไบคิงบาร์ดูดมาเธอโจนี้ก็เลยบุกสวนมารอบเดียวแล้วเนี่ยมาแดกกลางแตกไปเลยนะแล้วยังไม่พอครับเนี่ยครับทีมที่มีบุดมาเธอครับเล่นเกมไวแบบนี้เลยครับก็คือถ้าเอ็นได้ก็จะลองเอ็นเลยนะอย่างที่บอกนะบุดมาเธอไม่ใช่ฮาร์ดแครี่นะถ้าปล่อยเกมนานเนี่ยแล้วเงินไม่นำเนี่ยแพ้ได้เลยนะจังหวะนี้ก็โซนหน้าโบสเลยครับเนี่ยทีมดายครับกะไม่ให้เขาออกมาเลยครับเรดคิงกับเมเดนตาย20วิครับตบเทียสี่เลยฮะและก็ตบแอนเทียสเลยครับจังหวะนี้ครับท่านแน่ไม่คิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้นะสิ V5 เขาใช้เทคนิคตบแอนเชียนกลางแอนเชียนนะแตกนะฮะเรียบร้อยนะไฟเดียวสวนจบเลยครับด้วยทัมมิ่งแบล็คคิงบาร์ของบรูมาเธอร์นะครับและแน่นอนของเกลโลคอปเตอร์ด้วยนะใครที่เล่นเกลโลคอปเตอร์เนี่ยก็เอาไอเทมเซตนี้ไปออกตามได้เหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยเมลสตอมแบล็คคิงบาร์คาถาฟ้านะครับ3ชิ้นนี้นะออกเมลสตอมกับคาถาฟ้าก่อนนะแล้วค่อยออกแบล็คคิงบาร์มันก็จะโหดมากนะบรูมาเธอร์ก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ไอเทมอื่นๆที่ออกได้เช่นพวกเซตออคิดนอลิไฟเออร์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเซตที่แบบฆ่าไวอะไรเงี้ยนะคือเวลาเราฟาร์มไวแล้วออกไอเทมแบบนั้นมันก็โหดหรือบางทีเฮกก็ออกได้เดสโซเลเตอร์ออกได้ไหมก็พอได้นะมันก็ตบป้อมแรงมากแล้วก็มีลูกช่วยตบมันก็แรงมากเหมือนกันแต่ไอเทมมันชิ้นเล็กไงจริงๆหลังจากดิฟฟูซัลคาถาฟ้าไมดัสเนี่ยแบ็คกิ้งบาร์แล้วด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นโซล่าเคสอ่ะมันก็เหลือแค่สล็อตเดียวเองจริงอ่ะก็ขึ้นชิ้นใหญ่ๆไปเลยดีกว่านะครับโอเคก็หวังว่าจะได้เห็นสเต็ปการฟาร์มของบรูมาเธอร์สเต็ปการเล่นช่วงต้นเกมกลางเกมกันไปนะก็เอาไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาก่อยก็ขอลาไปก่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อยเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ